ครับทีนี้มาดูปุ่มต่อไปนะครับปุ่มโซโล่โหมดโซโล่โหมดอยู่ในไหนอยู่ในนี้นะครับนี่ครับโซโล่โหมดนี่ครับลองกดดูนะครับระหว่างก่อนจะกดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตที่ตัวชิ้นงานด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มโซโล่โหมดนะครับลองกดไปตึ๊กเห็นไหมครับอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันจะหายไปคงเหลือแต่ส่วนที่เป็นตัวชิ้นงานที่เป็นรูปคนนะครับลองกดโซโล่โหมดอีกทีนะครับกดตึ๊กนี่ครับเสื้อผ้าก็จะกลับมาในส่วนเนี้ยมันจะทำงานควบคู่กับส่วนของตัวที่เป็นซับทูนะครับซับทูอยู่ในไหนอยู่นี่ครับซับทูผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยของในตัวซับทูเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนี่ครับในตัวซับทูเนี่ยจะประกอบด้วยตัวชิ้นงานเนี่ยครับที่ประกอบกันเป็นชิ้นงานรูปคนเนี่ยครับนี่ครับในนี้กับอันนี้นะครับคือจะประกอบด้วยตัวคนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แยกชิ้นกันครับนี่ครับมันจะแยกชิ้นกันอยู่หลายๆชิ้นเลยมีเสื้อผ้ามีตัวคนอะไรพวกนี้ครับแยกกันอยู่ทำไมต้องแยกผมจะยังไม่อธิบายลงละเอียดลึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมากเกินฟังก์ชันนี้ไปนะครับผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆให้ฟังนะครับในกรณีที่เราเลือกรูปคนอย่างเงี้ยแล้วเรากดปุ่มโซโล่โหมดเนี่ยพวกส่วนที่เป็นพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับมันก็จะหายไปเนี่ยครับพวกเสื้อผ้าเนี่ยมันจะหายไปแต่ส่วนที่เรายังให้เห็นชัดเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นรูปคนครับนี่ครับยังอยู่แต่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันแค่การปิดการแสดงผลชั่วคราวนะครับลองกดโซโล่โหมดอีกทีตึ๊กพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้มันก็จะกลับมาแต่ถ้าเราลองเลือกอันอื่นนะครับเช่นเลือกอันนี้แล้วกันเลือกเป็นรูปเสื้อที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับลองกดอันนี้ไปกดที่ซับทูตึ๊กกดให้เป็นสีเขียวครับนี่ครับมันจะเป็นสีเขียวๆแล้วลองกดโซโล่โหมดดูครับกดตึ๊กเห็นไหมครับส่วนที่เป็นรูปคนเนี่ยมันก็จะหายไปมันจะเหลือส่วนที่เป็นรูปเสื้อเนี่ยครับนี่ครับแต่ถ้าเรากดโซโล่โหมดอีกทีนะครับตึ๊กมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับนี่ครับก็ลองไปศึกษาปรับวิธีใช้ดูนะครับ